มาพบกับอันชีแนลอีกแล้วนะคะวันนี้อันชีแนลนะคะก็จะมาความรู้สึกครั้งแรกนะคะเอาอย่างนี้การเป็นความรู้สึกครั้งแรกจากการที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของพอลล่านี่แพ็กเกจน่ารักไหมเป็นชูตติ้งเจลแบบซองนั่นเองนะคะราคาก็49 บาทเช่นเดิมนะจ๊ะตัวนี้พอลล่าชูตติ้งเจลสารสกัดนะคะมาจากอะโลเวราส้มพาราบงและเมื่อหอยทากนะคะตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือเอาตัวสารสกัดจากส้มฮาราบงตัวนี้มานะคะเป็นของส้มพันธุ์เกาหลีนะคะเอามาใส่ด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถเอาไปพอกหนาๆแล้วก็นวดเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะใช้ได้สารพัดอย่างเลยทีเดียวนะคะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเจลนะคะเนื้อเจลเนื้อเนียนดึงๆนะคะเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะนี่เป็นเจลใสเหมือนกันนะคะเจลใสเหมือนนี่เหมือนพวกสักอาพวกชูตติ้งเจลตัวอื่นทั่วไปนะคะเป็นเจลใสไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมแนะนำว่าให้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนจะนำมาใช้นะคะจะทำให้ผิวเราตื่นสดชื่นขึ้นด้วยนะจ๊ะตัวนี้ใช้นวดอย่างนี้เอานะคะแล้วก็มันจะค่อยพอนวดอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยตบเข้าสู่ผิวนะคะมันจะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลักษณะของมันเป็นเนื้อเจลใสแบบนี้นะคะเด้งหนีจริงๆนะคะเพราะมันไม่ลื่นไม่ย้อยไม่ไหลย้อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายนะคะพอเราไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะเราก็เอามาทาโบ๊ะทั่วหน้าอย่างนี้จ้านี่นวดก่อนนะคะลักษณะคือนวดไปนะคะให้ทั่วใบหน้านะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยตัวนี้นำมาพอกนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะแนะนำว่าจะดีมากมากเลยนะคะแล้วเราก็ทาบริเวณคอได้อีกนะคะป้องกันรอยหิวย่นนะคะเราก็ต้องให้มีความชุ่มชื้นด้วยเมื่อไหร่นะคะผิวมีความชุ่มชื้นมากๆรอยหิวย่นนะคะติงกาก็จะไม่มาหาเราเร็วขึ้นนะคะมันก็ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะพวกรอยสารพัดรอยก็จะมาช้าลงนะคะสำหรับคนที่กลัวเรื่องริ้วรอยนะคะไม่อยากไปฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรืออะไรแล้วแต่นะคะก็แนะนำว่าให้ใช้ครีมตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยก็จะดีนะคะทำให้ผิวเราดูสุขภาพดีเต่งตึงชุ่มชื้นตลอดเวลานั่นเองจ้ะเวลาแต่งหน้าก็จะแต่งง่ายขึ้นแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ดีนะคะน้ำหนัก50 มล. นะคะราคา49 บาทใช้ได้ยาวนานเวอร์นะคะตัวนี้นะคะไปใช้ได้หลายประโยชน์นะคะทาผิวหน้าผิวกายได้หมดคนที่ไปตากแดดมานะคะทำเลเซอร์มาแนะนำว่าใช้ไอแนวนี้มันจะช่วยได้ทำให้ผิวเราลดอาการแสบลดอาการหน้าแดงได้นะคะถ้าใครชอบลองไปหาซื้อได้เลยตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เอาสารสกัดจากส้มฮาราบงมานั่นเองนะคะส้มฮาราบงนะคะก็น่าจะช่วยในการทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลดรอยสิวอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะตัวนี้ใช้ได้เช้าเย็นนะคะใช้หลังหน้าแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ทาครีมบำรุงตัวอื่นถัดไปได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะจ๊ะดีงามมากและอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบมาคู่กันนั่นเองนะคะสำหรับตัวสารสกัดจากส้มฮาราบงนะคะของเกาหลีนั่นเองนะคะเป็นตัวอะไรนี่เองBB นั่นเองนะคะเป็น BB นะคะจากสารสกัดจากส้มฮาราบงเช่นกันนะคะตัวนี้มี SPF 50 PA บวกโอ้ยมาเจ้านะคะส้มฮาราบงสามารถเอามาใช้เป็น BB ได้ด้วยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าทำให้ผิวออร่าขึ้น10เท่าหน้าเนียนสายผิวสว่างอมชมพูปกปิดเรียบเนียนนะคะบำรุงด้วยวิตามินซีโอ้ส้มฮาราบงมีวิตามินซีสูงนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สามารถรองพื้นได้แบบบางเบาไม่หนึบหน้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ทำให้หน้าหนามากขึ้นนะคะทำให้บอกว่าเผยผิวกระจ่างใสของเราได้นั่นเองโอ้ดีงามตัวนี้ราคาก็เท่ากันนะคะ49 บาทเหมือนกันแหละน้ำหนักอยู่ที่10 กรัมเหมือนกันนะจ๊ะเป็นยี่ห้อพอลล่าเหมือนกันจ้าแพ็คเกจน่ารักใช่ไหมน่ารักมากค่ะเดี๋ยวหาวิธีแกะนิดนึงก่อนนะคะนี่นะจ๊ะ
มันเป็นฝาหมุนนะคะค่อนข้างที่จะพาไปแบบพกพาไปที่ไหนก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะจ๊ะอ่ะเรามาดูเนื้อกันนะคะว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะจ๊ะไม่ค่อยยอมออกนะนี่มาแล้วจ้าโอ้สีเป็นสีรองพื้นน่ะเป็นสีเหมือนรองพื้นแต่เขาบอกดีๆนะนี่ประมาณนี้ไม่ไหลย้อยนะคะกลิ่นไม่มีด้วยนะจ๊ะเป็นกลิ่นแบบรองพื้นแบบปกติเลยแบบไม่มีสีเอ้ยไม่มีกลิ่นนั่นเองนะคะปลอดภัยโอเคอยู่สำหรับคนไม่ชอบน้ำหอมนะคะตัวนี้เป็น BB สูตรจากประเทศเกาหลีเลยนะคะทาครีมไม่ทั่วใบหน้าครีมจะแตกตัวนะคะและซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วปกปิดรูขุมขนนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสเหมือนสาวเกาหลีโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะตัวนี้น่าสนใจมากๆคอลล่านะคะตัวนี้นะคะน่าสนใจอีกตัวนึงราคาไม่แพงด้วยนะจ๊ะนี่นะคะเกลี่ยง่ายด้วยนะคะเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายลองเลยแล้วกันนะคะยังไงก็ยังไงแล้วนะคะยังไงก็ยังไม่ได้แต่งหน้าเราก็ลองไปเลยแล้วกันนะคะเราก็ทาให้ทั่วนะคะเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยไม่ยากอยู่แต่ว่าพอเวลาลงผิวแล้วเนี่ยต้องค่อยๆเกลี่ยนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความว่าเป็นเนื้อแบบรองพื้นน่ะบอกไว้นะคะว่าเป็นเนื้อรองพื้นนะคะแต่อาจจะแบบว่าเขาบอกว่าเป็น BB อ่ะแต่เราก็ไม่รู้สิแต่ความเป็นเนื้อมันเหมือนรองพื้นมากเลยนะคะแต่อาจจะเป็นแบบ BB รองพื้นอ่ะในรูปแบบรองพื้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันจะทำเหมือนรองพื้นนะคะทำให้แบบสามารถปกปิดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอ้โหนะคะก็ความเป็นเนื้อมันนะคะก็โอเคอยู่นะคะทาง่ายอยู่ไม่ยากนะคะก็โอเคนะคะนี่นะคะประมาณนี้โอ้เนียนอยู่นะแล้วแห้งไวด้วยนะคะบอกไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันแตกตัวแบบไหนนะไม่แน่ใจแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนเราทารองพื้นทั่วไปแต่ผิวเราก็มีความแบบแอบให้ความเนียนอยู่นะโอเคดีนะคะเนียนดีนะคะเนียนดีเลยเนียนดีอยู่ใช้ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองนะคะมีบีของตัวพอลล่าลองไปหาซื้อได้นะคะตามร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไปนะคะนี่ไปซื้อที่เซ็นทรัลเวสเกตแหละนะจ๊ะ2ตัวนี้นะคะไปซื้อที่เซ็นทรัลเวสเกตมานะคะก็ค่อนข้างราคาก็เท่ากับครีมซองในเซเว่นทั่วไปนี่แหละนะคะร้านจำชื่อร้านไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าใครเจอก็ลองรีบลองซื้อลองมาใช้ดูนะเพราะไม่แน่ใจว่าเซเว่นมีขายหรือยังนะคะแต่ว่าไปเจอมาเมื่อไม่กี่วันเนี้ยนะคะจำชื่อร้านไม่ได้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าจำได้เดี๋ยวจะมาบอกตรงใต้คลิปแล้วกันนะคะตอนที่ลงเนาะถ้ารู้นะคะก็จะบอกพิกัดตรงใต้คลิปก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะคะรายละเอียดเนาะอ่ะวันนี้นะคะใครชอบก็ลองไปหาซื้อได้ถ้าสามารถหาเจอนะคะแต่ว่าเนื้อครีมแน่นเนียนดีเวอร์นะคะก็สามารถที่จะทาแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งอัดแข็งได้นะคะได้อยู่นะคะมันไม่ได้หนาแบบนั้นแต่สามารถปกปิดพวกรูขุมขนได้เนียนอยู่ประมาณนี้ทำให้สีผิวเราสม่ำเสมอเท่ากันด้วยดีมันจะปรับสภาพสีผิวเราให้เท่ากันนะคะเนียนใสอยู่อ่ะใครชอบนะคะก็ลองไปหาซื้อได้นะจ๊ะวันนี้นะคะรีวิวไออันชาแนลนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับคลิปต่อไปได้นะคะในช่องอันชาแนลตรงนี้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้ากดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดี